นมัสถุรัตนัตยสสาขอถวายความนอบน้อมองค์พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพุทธบิดาของเราชาวพุทธเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายกราบเทพเท้าพระเถรคุณหลวงพ่อคณะครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์สาธรณิกทุกรูปทุกองค์ขอเจริญพรมายังญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทพุทธเมธีคนดีทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละในการมาปลูกสร้างความสามัคคีและรวมพลังในการสืบอายุพระพุทธศาสนาความเงียบคือความพร้อมความเรียบร้อยคือการได้สิทธิ์บุคคลใดที่พร้อมจะรับฟังการบรรยายจากนี้เป็นต้นไป50นาทีโดยประมาณขอเสียงสาธุการพร้อมกันดังๆ1ครับสาธุครับสุดๆของคนเมืองเลยได้แค่นี้แหละ เอามือลงได้นะโยมนะใช่ช่วงเวลาจากนี้เป็นต้นไปตั้งใจว่าจะพูดอะไรดีๆให้กับญาติโยมฟังและญาติโยมก็เรามีเวลาน้อยนะชีวิตของทุกคนก็มีเวลาน้อยมนุษย์เกิดมามีเวลาสั้นนิดเดียวเองฉะนั้นวันนี้เราก็จะไม่ปล่อยโอกาสดีๆให้สูญเสียไปหลังการบรรยายเสร็จปั๊บนะครับญาติโยมที่มีรถบอกไว้ก่อนนะโยมที่มีรถโยมมีสิทธิ์จะรถที่มาวัดนะไม่ได้เกี่ยวกับรถการเกษตรอยู่ที่บ้านอาจจะมาเอาสติกเกอร์นายโยมนะของวัดคลองตะลองนะครับขอเมตตาแก่หลวงพ่อเอามาแจกญาติโยมนะแต่ละอันมีความหมายมากบางคนยอมไปปฏิบัติธรรมที่วัด7วันเพื่อหวังจะติดสติกเกอร์นี้ที่รถนายโยมนะมีทั้งหมดอยู่ 6-7 แบบนะครับแผ่เมตตาก่อนพูดนะครับแบบนี้แล้วก็ขยันเป็นบุญขี้เกียจเป็นบาปนายโยมนะมีทั้งแผ่นใหญ่อย่างแผ่เมตตาก็จะมีทั้งแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ขยันเป็นบุญขี้เกียจเป็นบาปก็มีทั้งแผ่นเล็กแผ่นใหญ่แล้วก็อีกอันหนึ่งครับเห็นปัญหาเป็นปัญญานะครับเห็นปัญหาเป็นบารมีนะครับโยมมันไม่มีบารมีไม่เกิดอย่างว่าครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งครับอันนี้โกรธเป็นบาปนะโยมนะโกรธเป็นบาปนะเดี๋ยวจะมอบให้กับญาติโยมตั้งใจว่าจะมอบให้กับฟรีๆแต่ทราบมาว่าคนเมืองเลยไม่ชอบของฟรีจริงหรือไม่จริงครับเอาหรือไม่เอาเนี่ยและยิ่งไปกว่านั้นอีกนี่คือหนังสือสวดมนต์นะครับมาตรฐานส่วนโมกนะครับตามรอยพระเดชพระคุณพระอาจารย์สมบัติก็แบบเดียวกันนะครับเป็นฉบับพกติดตัวนะครับน่ารักมากนะครับมีอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหน้าที่ของชาวพุทธดีมากเล่มเล็กๆนะครับแล้วก็เล่มใหญ่ก็มีนะครับสำหรับโยมที่อยากได้เล่มใหญ่ก็ยังมีอยู่ที่รถอีกเยอะเลยเดี๋ยวจะเอาให้สวยมากๆนะแจกที่ไหนมีแต่คนอยากได้บางที่แย่งกันโต๊ะพังจีวรขาดบาดกระเบนนายโยมและอันสุดท้ายอันนี้เป็นโบชัวของวัดนะครับวัดของตะลองอยู่ที่จังหวัดโคราชอำเภอปากช่องเจ้าของเดอะมอลล์เจ้าของเซ็นทรัลเจ้าของตลาดไทยเศรษฐีที่รวยล้นฟ้าแต่ไปที่นั่นต้องถอดยศเอากองไว้นอกวัดปิดระบบการสื่อสารทุกยี่ห้อนะไม่ว่าจะเป็น GSM D Tag รูป YouTube อะไร True Move อะไรต้องปิดให้หมดหลวงพ่อบอกว่ามันรบกวนขึ้นเทวดาอย่างที่1ต้องปิดการสื่อสารนะครับแต่นี่เมตตาของพระอาจารย์สมบัติยังให้การสื่อสารยิง Wi-Fi ทั่ววัดเลยนะครับและอย่างที่2ต้องปิดวาจาไปวัดนั้นไม่ต้องไปนินทาไม่ต้องไปพูดว่าลูกเคยลูกสะใภ้ใครได้กับใครไม่ต้องพูดเหมือนการตักน้ำใส่แก้วรั่วมันจะไม่มีวันเต็มหลวงพ่อให้เหตุผลนะครับและอย่างที่3คนที่ก้าวไปที่นั่นต้องสวดมนต์อย่างน้อย8ชั่วโมงทำไมต้อง8ชั่วโมงโดยเฉพาะต้องสวดข้ามคืนระหว่าง6ทุ่มทุกคนจะต้องศีลบริสุทธิ์สมาทานศีล8และแผ่เมตตาแบบปูพรมเลยเพราะในคือประมาณหลัง6ทุ่มนะฮะโยมหลังไล่ลำดับในกิจของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่เทวดาจะลงมาถามปัญหาฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยถ้าเขาเห็นเรากำลังสวดมนต์กันอยู่ด้วยสัมมาคารวะเคารพในพระรัตนตรัยเทพเทวดาจะสนองให้ในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยนะโยมนะอ่ะมองมาตรงนี้เลยนะครับวันนี้ดูตรงนี้นิดหนึ่งครับอาตมาเองก็จะใช้เวลาตรงนี้เพื่อจะมาเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมเพื่อให้ญาติโยมได้สืบทอดการทำความดีกันนะครับโยมรับศีล5นะครับทราบมาว่าโยมรับศีล5ศีล5เนี่ยร้องเพลงธรรมะเนี่ยร้องได้หรือเปล่าได้ไหมได้เนาะใช่เพลงธรรมะเนี่ยร้องได้มีเพลงอยู่เพลงหนึ่ง
บทเพลงนี้อยากจะมอบให้กับญาติโยมโดยเฉพาะญาติธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหรือพระอาจารย์สมบัติอย่างมากๆเลยชื่อเพลงว่าคนดีไม่มีวันตายโยมเพลงนี้อาตมาฟังทีไรทุกครั้งที่ท้อแท้นี่จะมีพลังฮึดขึ้นสู้อย่างแรงเลยโยมนะบอกตรงๆว่าอย่างแรงเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นทุกๆครั้งที่ฟังเพลงที่มีชื่อว่าคนดีไม่มีวันตายเนี่ยความท้อเนี่ยจะลดลงเยอะเลยฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่อาตมาจะขอให้ญาติโยมได้ถือว่าเป็นการสวดมนต์อิติปิโสเวอร์ชั่นพิเศษก็แล้วกันนะครับลองมาดูตรงนี้กันแป๊บนึงก่อนนะครับวัดตรงนี้ศรีอุดมวงศ์ตรงนี้บอกได้เลยว่าบุญถึงจึงได้มาโยมจำคำนี้ไว้ให้ดีๆมีคนมากมายที่นอนฟังทางสถานีวิทยุโดยไม่มีโอกาสมาเหยียบตรงนี้เลยแล้วโยมมาตรงนี้ก็ไม่ใช่บังเอิญอันนี้คือพระหยกนะครับแกะจากประเทศจีนในเมืองซีอานพระเดชพระคุณหลวงพ่อนำมาไว้ที่วัดคลองตะลองอำเภอปากช่องมีคนไปสวดมนต์กันที่นั่นและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแต่มาที่นี่พระเดชพระคุณด้วยเมตตาธรรมของพระอาจารย์สมบัติหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเมตตาโยมทุกอย่างเลยแต่ขอว่าวันนี้ไม่จำเป็นอย่านอนโดยเด็ดขาดเพราะเรายังมีเวลานอนอีกเยอะแยะมากมายจริงหรือไม่จริงครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะประกาศชื่อฉันบ่อยจนโยมฟังจนจำได้หมดแล้วฉะนั้นฉันชื่อว่าพระสมศักดิ์นะโยมนะเด็กๆจะเรียกว่าพระอาจารย์สมศักดิ์แต่ญาติโยมปู่ตาย่ายายก็เรียกว่าพระก็แล้วกันนะโยมนะเป็นพระแท้นะโยมนะพระแท้ดูได้ยังไงไม่ต้องใช้กล้องส่องดูแล้วครับพระแท้องค์ไหนบิณฑบาตได้องค์นั้นเป็นพระแท้ครับอาตมาเองก็เป็นเพียงแค่พระสงฆ์ธรรมดาธรรมดาแต่จะขอเป็นส่วนหนึ่งที่มีค่าของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะไม่ดำรงคงอยู่ได้ตลอดไปถ้าขาดศาสนิกหรือพุทธศาสนิกชนอย่างญาติโยมนะครับวันนี้นับว่าบุญจัดให้เรามาเจอกันแล้วก็มีโอกาสหวังว่าถ้าญาติโยมเดินทางลงไปผ่านจังหวัดโคราชอย่าลืมแวะไปที่วัดคลองตะลองนะโยมนะไปสัมผัสศาลาหลังอลังการใหญ่มากข้างนอกร้อนเปรี้ยงๆข้างบนเย็นฉ่ำข้างนอกหนาวเหน็บข้างบนอุ่นสบายเป็นศาลาที่มหัศจรรย์มากคนอีสานเรียกว่าเป็นตะงึดนี่คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับนับท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พุทธทาสนะโยมนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ30ปีไม่ลงภูเขาไปไหนเลยนะโยมนะมีคนหลายคนไปพิสูจน์บารมีของท่านพรรษาที่แล้วมีพระ28รูปสวดมนต์แต่ละองค์ก็ขอนั่นขอนี่วันสุดท้ายตอนที่ปวารณาหลวงพ่อทักเป๊ะว่าองค์ไหนขออะไรทำให้28รูปอยากจะบวชต่อไม่อยากศึกในอนาคตการนะครับหลังจากนี้ไปไม่น่าจะเกิน100ปีคนที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดคงจะไปเกิดใหม่กันหมดแล้วลูกหลานของเราก็จะสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมาดูภาพที่บันทึกไว้ด้วยระบบ DVD โอ้โหนี่คุณยายเรานั่งตัวตรงเด้แถวโคตรเป๊ะโอ้โหนี่คุณยายเรานอนหลับอุ้ยใช่คุณยายเราหรือเปล่าเนี่ยแล้วโยมจะให้พระตอบยังไงโดยเฉพาะถ้ามีใครแอบหนีไปแล้วก็เสร็จแน่นอนครับเพราะวัดของเราติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ที่หน้าประตูวัดเรียบร้อยแล้วเราเกิดมาเป็นชาวพุทธถามคำถาม4คำคนไหนตอบได้ก็ถือว่ามีบุญมากก็แล้วกันนะครับโยมเป็นชาวพุทธโยมจะไหว้พระเองหรือจะให้สัปเหร่อจับไหว้โยมเป็นชาวพุทธโยมจะสวดมนต์เองหรือจะให้พระสวดให้
โยมเป็นชาวพุทธโยมจะทำบุญเองหรือจะรอให้เขาแจกข้าวไปให้ทำเองโยมเป็นชาวพุทธโยมจะเข้าวัดเองหรือจะรอเขาจูงเข้าขอดูมือหน่อยนะครับใครจะเข้าเองยกมือใครจะให้จูงข้าวมือลง ครับโอ้โหต้องฝึกสติกันใหม่แล้วนี่ครับโยมจำไว้ให้ดีนะที่ตรงนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญที่เราได้มาพบกันและโยมมีโอกาสอย่าลืมนะถ้านั่งรถไฟมีโอกาสแต่สายนี้จะไม่ค่อยมีรถไฟผ่านสถานีบันไดม้าเมื่อไรจะมองเห็นหลังคาวัดคลองตะลองหลวงพ่อบอกว่าตรงไหนก็ตามนะครับโดยเฉพาะถ้าโยมนั่งรถกรุงเทพเมืองเลยลงไปในฝั่งซ้ายตรงกลางดงจะมองเห็นพระพุทธรูปขาวๆอยู่ตรงภูเขาพระพุทธรูปองค์นั้นนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูดว่าเป็นพระที่ดูแลรักษาภาคอีสานทั้งหมดเพราะต่อไปนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่อาตมาเคยบรรยายเรื่องภัยพิบัติเรื่องภาวะโลกร้อนบรรยายมาตั้งแต่ตอนที่เราระดมไปช่วยคนน้ำท่วมกันมาหลายครั้งต่อหลายครั้งไม่มีทางพลาด2558แผ่นดินจะไหวประมาณ16ลิกเตอร์2561แผ่นดินจะไหวทั่วโลก24ลิกเตอร์นะครับ2558คนไม่มีศีลก็โละทิ้งไปเกือบครึ่งเหลือคนมีศีล5บริสุทธิ์ขึ้นไป2561โละทิ้งเกือบหมดเหลือเฉพาะคนที่มีศีลบริสุทธิ์และคนที่นั่งตัวตรงเวลาฟังธรรมนะครับโยมบางคนเด้งปึ้งเลยครับให้มันได้อย่างนี้สิทำไมต้องสวดมนต์กันถึง8ชั่วโมงถ้าโยมเนี่ยจะตีเหล็กใช่ไหมครับไฟมันกำลังร้อนๆอุณหภูมิกำลังได้ที่จะแปรรูปแปรร่างเป็นขวานเป็นมีดโยมไปดึงฟืนออกซะเรียบร้อยสวดมนต์ต้องสวด8ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วคนเมืองเลยจะสู้กันกี่ชั่วโมงครับสอดแจ้งบันทึกภาพเอาไว้นะครับหวยก็ไม่เล่นวันนี้มาสวดมนต์มาฟังธรรมโอ้โหถ้าไม่รวยในชาตินี้แล้วจะรวยในชาติไหนครับอาตมาไปบรรยายที่ไหนก็บอกว่าโอ้โยมพูดเรื่องคนไม่เล่นหวยไม่แตะต้องอบายมุขไม่มีที่ไหนเกินเมืองเลยโยมว่าอาตมาพูดถูกไหมใช่โดยเฉพาะญาติธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่มีการเล่นหวยครับนะครับไม่มีการเล่นหวยจริงๆครับหวยก็อย่างเขาบอกครับไม่มีอะไรมากครับหวยเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นหงอยหงอยแค่นั้นเองครับอย่าไปเล่นเลยสนใจมันนะครับสิ่งเหล่านั้นโยมมาดูตรงนี้ก่อนนะครับประเทศไทยของเรามีเจดีย์อยู่7แห่งที่ไม่มีเงานะครับโยมวันนี้โยมไปกราบเจดีย์ที่ไม่มีเงาไปกราบมาแล้วกี่แห่งบอกให้ด้วยความหวังดีและด้วยกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมด้วยกันนะโยมนะก่อนจะถึงปี2561จากนี้ไปประมาณ 4-5 ปีไปหากราบเจดีย์ที่ไม่มีเงาให้ครบ7แห่งซะในประเทศไทยมีทั้งหมดอยู่7ที่ถ้าใครตอบได้ว่าเจดีย์ทั้ง7แห่งที่ไม่มีเงาอยู่ที่ไหนบ้างโยมอยากได้อะไรที่วางอยู่บนโต๊ะนี้หยิบเอาได้ทุกอย่างครับพระพูดจริงหรือเปล่าจริงโยมมองมาตรงนี้นะโยมเคยเห็นรูปปั้นของใครที่มากมายอลังการทั้งหินทั้งทองคำทั้งไม้ทั้งปูนมากเท่ารูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกไหมไม่มีโยมเห็นคำสั่งของใครที่สั่งไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีให้พระใช้ผมทรงนี้ก็ต้องใช้ทรงนี้ตลอดไปใช้ผ้าแบบนี้ก็ต้องแบบนี้ตลอดไปครับฉะนั้นคนไหนที่ไปตำหนิพระสงฆ์แม้แต่เห็นท่านเดินเมาเหล้าตามริมถนนและไปตำหนิติฉินนินทาท่านคนนั้นใกล้จะบ้าเต็มทีแล้วอาตมาเคยพูดปลุกอุดมการชาวพุทธให้ตื่นมาจากความหลับไหลอย่าไปเชื่อสื่อต่างๆส่วนมากผูกปรุงแต่งกันหมดแล้วข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีต้องจ้างออกโยมเห็นพระสงฆ์เดินเมาเหล้าจีวรหลุดเดินริมถนนไหว้ไปเถอะครับ
เพราะพระมีศีล227ข้อเมาเหล้าผิดศีลข้อเดียวเองเหลืออีกตั้ง226ข้อแล้วโยมล่ะศีล5โยมล่ะเหลือกี่ข้อใช่บางคนบอกโอ้ตัดไม่ได้แล้วไปบวชทำไมเสื้อผ้าไม่สกปรกจะไปซักทำไมเพราะศาสนานี้เขาเอาไว้ให้คนกลับใจแม้แต่องค์คุลีมานฆ่าคนมาเท่าไหร่ไม่เลวร้ายยิ่งกว่าพระขี้เมาตามถนนหรอกหรือพระพุทธองค์ยังให้โอกาสทุกวันนี้โยมก็โทษพระพระก็โทษโยมครูก็โทษเด็กเด็กก็โทษครูนะครับมาดูตรงนี้กันหน่อยวันนี้มีอะไรจะเปิดให้ญาติโยมดูนะครับเยอะๆเลยมากมายกายกองใครสงสัยอะไรก็ค่อยถามทีหลังแต่วันนี้ภาพที่โยมเห็นเนี่ยเป็นภาพที่มันส่งผลต่อจิตวิญญาณของญาติโยมการสูบฉีดโลหิตการหลั่งฮอร์โมนต่างๆมีผลอย่างแน่นอนเลยในขณะที่ประเทศไทยของเราบางจุดเสื่อมศรัทธาต่อพระสงฆ์ไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นสมมุติและสัจจะแต่ในขณะเดียวกันตรงกันข้ามประเทศมหาอำนาจต่างประเทศเขานับถือพระพุทธศาสนามั่นคงเข้าวัดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์สมภพท่านพูดว่าตอนนี้ในต่างประเทศคนแออัดยัดเยียดเพิ่มศาสนิกขึ้นทุกวันทุกวันแต่ในขณะเดียวกันชาวพุทธเราตอนนี้วัดกำลังจะล้างคุกตารางกำลังจะล้นประตูวัดเปิด3ด้านพระอาจารย์ยังไม่สร้างกำแพงรอบเลยคนเข้านิดเดียวแต่ประตูคุกแคบๆแออัดยัดเยียดเต็มไปหมดนะครับโยมแต่อาตมาแปลกใจนะครับแปลกใจแต่ไม่สงสัยนะแต่แปลกใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์สมภพถ้าภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าครูบาอาจารย์ยังหอบสังขารมาเมตตาธรรมถึงนี้โยมไม่มีคำว่าบังเอิญลงเรือลำเดียวกันได้ต้องสร้างบุญร่วมกันมาถึง7ชาตินั่งรถคันเดียวกันได้ต้องสร้างบุญร่วมกันมาถึง10ชาติแล้วคนที่จะมาอดหลับอดนอนนะครับมาร่วมอธิษฐานบารมีสาธุไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งไม่มีคำว่าบังเอิญวันนี้ให้โยมดูภาพแค่นี้พอตามปกตินะโยมนะเรื่องคลิปเรื่องวิดีโอเยอะมากเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสนะโยมนะเพราะว่าเราน่าจะอยู่อีกนานแสนนานเพราะว่าเรามีบุญนะโยมนะอาตมาคิดว่าเรามาเจอกันวันนี้มีบุญเดี๋ยวอาตมาจะขอใช้สื่อที่เป็นวิดีทัศน์นะครับโยมเพื่อป้องกันโยมหลับนะโยมนะป้องกันการหลับวันนี้จริงๆก็อยากจะมาพาญาติโยมมาดูอะไรดีๆกันหน่อยแต่โยมอย่าเผลอนะถ้าใครเผลอไม่ได้เลยเดี๋ยวให้โยมดูอะไรตลกสักนิดหนึ่งนิดเดียวเองดูหรือไม่ดูเอาดูสักหน่อยนึงเอามาแล้วครับเดี๋ยวจะเรียกโยมมาสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งวันนี้เดี๋ยวมาแล้วเอามาแล้ววันนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับเอาอันแบบตลกเลยให้โยมดูสักนิดหนึ่งก่อนมาดูตรงนี้กันอันนี้เป็นภาพจากอินเทอร์เน็ตดูทีไรอาตมาก็นึกขำโยมนึกขำบ้างนึกอดขำไม่ได้โยมบอกตรงๆพระท่านกำลังนั่งสวดอยู่นะครับแต่ท่านคงจะส่งจิตออกไปข้างนอกนะครับไม่ได้ใช้สติในการอยู่กับคำที่สวดนะโยมนะเสียงเขาจุดตะไลตะตึ้งเนี่ยโอ้โหโยมมันส่งผลอย่างแรงโยมดูให้ดีนะใช่เนี่ยโยมดูครับขนาดโยมที่ไปทำบุญยังอดหัวเราะไม่ได้โยมคิดดูไม่หรอกที่บอกโยมก็เพราะว่าโยมเตรียมใจไว้เดี๋ยวมหาสุริยาขึ้นเดี๋ยวครูบาอาจารย์ขึ้นโยมจะโยมแมววิ่งกระจายเลยแมววิ่งอย่างเร็วเลยหลวงตานั่งข้างๆพลอยโดนไปด้วยโยมรู้ไอ้ดิรู้โยมมาดู
อย่าไปโทษแต่พระนะโยมโยมมาดูภาพนี้พอแป๊บเดียวโยมอย่าไปโทษแต่พระโยมดูภาพนี้ก่อนนะเดี๋ยวนี่โยมมาดูภาพนี้นี่อันนี้ยายแกรักหลานมากเกิดมาไม่เคยตีหลานเลยเอาหลานไปวางที่ทางรถไฟมัวแต่ชมนกชมไม้อยู่รถไฟมาโยตกใจอย่างแรงโยมเลยภาพนี้ดูเหมือนคนแก่ไม่สำรวมบางคนบอกว่ายายนี้สติแตกแล้วว่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขาเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งมากโยมมัวแต่ก้มเก็บก็ตายทั้งยายทั้งหลานโยมก็เตะดังอุตส่าห์ไม่ตีมาตั้งหลายปีโอ้ยเอาเดี๋ยวนะให้เด็กดูอีกอันหนึ่งให้เด็กดูยอมมาดูอันนี้ครับโอ้มันสุดยอดไม่กลัวยอมจะหลับครับยอมเดี๋ยวแค่ซึ้งยังมีตอนดึกๆอีกเยอะครับยอมมาดูอันนี้เนี่ยอันนี้ลิงอันนี้ดูลิงไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ครับขาดสติเมื่อไหร่ได้เรื่องทุกทีครับขนาดลิงก็ยังตกใจอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายเป็นเด็กครับอันนี้ใครเป็นเด็กดูนี่นะครับครับเด็กครับมีความอยากเกินสติครับไปยืนดูรถไฟตีลังกาครับปรากฏว่าไม่หรอกเปิดคลิปเด็กจะได้ตื่นนะแม่ดูโอ้โหรถไฟเป็นอย่างนี้เองเลยเนี่ยคนเมืองเลยไม่เคยเห็นรถไฟครับโอ้โหเตรียมพร้อมคราวนี้เดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้กันนะเตรียมพร้อมเลยดูอันนี้วันนี้จะพาญาติโยมมาดูเป็นเรื่องราวนี้น่าดูมากครับโยมตั้งใจดูนะเดี๋ยวขอนั่งเพื่อหลบจอครับโยมมันบังโยมโยมดูตรงนี้นะครับอันนี้ดีมากครับโยมนะครับตอนนี้อาตมาบอกตรงๆนะสื่อในประเทศไทยนะอาตมาศรัทธาสื่อของวัดพระธรรมกายส่วนตัวเลยนะโยมนะสุดยอดนะครับใน Facebook นะโยมนะเมื่อกี้ยังนั่งโหลดอยู่ก่อนจะมาขึ้นเวทีของพระอาจารย์สมชายนะครับพระมหาสมชายฐานวุฒโธโยมลองเข้าไปดูนะสุดยอดภาพเป็นหมื่นภาพแล้วแต่ละภาพนี่สุดยอดจริงๆโยมอาตมาเคยเจอท่านที่จิตภาวันเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะโยมนะอาตมาว่าเป็นพระที่น่าศรัทธาเป็นกำลังของพระศาสนาดีมากเพราะว่าทุกการกระทำของเราทุกท่านสิ้นเมื่อครับเรื่องราวที่จะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องน่าแปลกที่พระภิกษุสามกลุ่มท่านได้ไปพบมาแล้วก็นำมาทูลถามพระบรมศาสดาซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงไขข้อข้องใจทั้งหมดเนี่ยพร้อมทั้งการเล่าถึงอุปการจำดูให้ดีนะเราไปติดตามข้อกันนะครับสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาของเราประทับสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาของเรานะครับประทับอยู่ณที่แห่งหนึ่งยอมฟังก่อนที่ให้ดูตรงนี้เพื่อเป็นหลักในการสนับสนุนว่าเรามาเจอกันตรงนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญล้วนแต่ได้สร้างเหตุเอาไว้แล้วผลจึงมาวันนี้หญิงณเทวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีครั้งนั้นได้มีภิกษุ3กลุ่มนี่คือกลุ่มที่1นะครับโยมที่เดินบิณฑบาตไปชาวบ้านเกิดศรัทธานิมนต์แวะฉันขณะที่กำลังปรุงอาหารอยู่ในครัวนะครับไฟก็ไหม้ชายคาแล้วก็ภิกษุห่วงยางกระเด้งกระเด็นขึ้นไปบนฟ้าอีกาบินมาเข้าคอตกลงมาตรงหน้าของพระเหมือนกับญาติโยมที่ผ่านวัยผ่านสังขารประสบการณ์มาหลายสิบปีเห็นเหตุการณ์การพลิกผันมานับไม่ถ้วนแล้วโยมลองดูเรื่องที่2เรื่องที่2เรือแล่นไปอยู่ดีๆอยู่ๆก็หยุดนะครับโดยไม่ทราบว่าเหตุคืออะไรเรือจึงหยุดนะครับทำการหาตัวกาลกิณีเสี่ยงทายอยู่3ครั้งก็โดนผู้หญิงคนนั้นอย่ามองว่าเป็นสามีใจร้ายหรือไม่มีเหตุผลนะครับเสี่ยงทาย3ครั้งก็ยังโดนนางอยู่คนเดิมก็ตัดสินใจจับถ่วงน้ำไป
เรื่องที่สองถ้าญาติโยมเคยฟังของพระอาจารย์สมภพนะครับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อคงจะเปิดออกอากาศอยู่ที่อาจารย์สมภพเล่าเรื่องภรรยาไปมีชู้แล้วก็วางแผนฆ่าสามีตั้งหลายครั้งเดี๋ยวไปเกิดเป็นโคไปเกิดเป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับโยมเคยได้ฟังไหมครับประกอบเหตุผลตรงนี้นะครับเรื่องที่สามนะครับเรื่องของพระเจ็ดรูปนะครับแวะไปพักในถ้ำอยู่ๆก้อนหินก็หล่นลงมาคนเจ็ดตำบลงัดไม่ขยับเลยคันจะออกก็ออกง่ายๆนี่ดีนะว่าตัวเงินตัวทองไม่ตายนะโยมนะแค่ผอมนะโยมพระออกมาจากถ้ำก็พร้อมเหมือนกันเห็นไหมครับไม่ว่าจะไปตรงไหนนะโยมนะเขาจึงบอกว่าแม้ซ่อนกายในกีบเมฆกลางเวหาซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวในหุบเขาลำเนาภัยณถิ่นใดหนีตายนั้นไม่มียอมดูภาพนี้สักหน่อยครับไม่มีทางหนีพ้นครับเราทำกรรมใดๆไว้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดครับอันนี้เป็นภาพของพระสงฆ์ที่ไปประสบอุบัติเหตุรถคว่ำนะโยมนะรถบัสคว่ำครับตายเกลื่อนเลยครับโยมมรณภาพเกลื่อนเลยครับโยมฉะนั้นครับภาพพวกนี้นะโยมนะที่โยมเห็นบางคนก็นะครับมันตัดรอนครับโยมภาพพวกนี้ฉันจะเปิดเอาไว้ให้เด็กรุ่นใหม่ๆดูเขาเรียกว่าต้องให้ยาที่แรงเพราะเด็กรุ่นใหม่จะค่อนข้างจะติดเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะสูงนะโยมนะอันนี้เอาไว้ครับเพราะปกติอาตมาก็มาย้ายออกอากาศอยู่ญาติโยมจะฟังซ้ำๆซักๆกันบ่อยคราวนี้มาดูคลิปอันนี้อีกสักอันหนึ่งเลยขอเวลาสัก 2-3 นาทีก็จะตัดเวลาให้กับครูบาอาจารย์ที่จะขึ้นต่อไปโยมดูภาพนี้ครับเป็นภาพนะครับเป็นภาพให้เห็นว่าโอ้ชีวิตคนเรานี้เวลาที่กรรมมันให้ผลนะโยมนะบางคนก็ตัดรอนเลยนะครับบางคนก็บอกเนี่ยภาพนี้ผู้ชายคนนี้โยมดูครับครับเห็นนะโยมดูครับครับขับมอเตอร์ไซค์ซ้อน3ซิ่งก็ว่าไปอย่างอันนี้ก็ข้ามถนนในจังหวัดที่ควรจะข้ามนะโยมนะไม่มีทางหนีพ้นครับโยมไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามครับผู้ชายคนนี้ย้อนไปในอดีตอาจจะเคยขับรถชนคนอื่นแล้วหนีไปก็ได้เห็นไหมครับโยมนี่เวลากรรมมันให้ผลดูภาพนี้อีกอันนะครับขออภัยทีลำโพงหลวงพ่อขาดดูนิดนึงครับครับอาตมาไม่ได้เพิ่มเสียงเมื่อกี้นี้มันขะสื่อต่างๆมันไม่เท่ากันฮะโยมโยมดูสองคนนี้รออะไรครับโยมรออะไรครับใช่ครับมันเป็นจุดที่เขาอาจจะชนคนอื่นตายในอดีตชาติอดีตชาติก็เหมือนเมื่อวานนี้ที่ผ่านไปแล้วชาติหน้าก็เหมือนวันพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึงนะโยมนะปัจจุบันวันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะทำได้ดูผู้ชายคนนี้อีกอันหนึ่งครับนะครับโยมดูครับครับทำไมอาตมาจึงบอกว่าญาติโยมเนี่ยเป็นเหมือนกับบุคคลที่ปิดทองหลังพระเพราะว่าการแผ่เมตตาของเราการทำดีของเราเนี่ยมันส่งผลให้คนอีกมากมายพ้นจากเคราะห์กรรมจากหนักเป็นเบาจากเบาก็คลาดเคลื่อนคนที่ตายในรถทัวร์29ศพเนี่ยไม่มีใครคิดว่าเขาจะต้องตายครับแล้ววันนี้เหตุปัจจัยส่งเราให้มาเจอกันได้ฟังธรรมตลอดคืนพระโมคคัลลานะไปสัมภาษณ์เทวดาว่าเมื่อหมดบุญจากสวรรค์ปรารถนาจะไปเกิดที่ไหนมากที่สุดเทวดาตอบเป็นหนึ่งเดียวว่าโลกมนุษย์สนามสร้างบุญสร้างบาปสนามทดลองกิเลสก็คือสนามนี้แหละวันนี้ครับให้ดูเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็คลิปสุดท้ายปั๊บโยมจะได้ฟังเทศต่อนะครับวันนี้มีพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์มาเยอะแยะเลยวันนี้ต้องสู้นะโยมนะวันนี้ห้ามถอยไปไหนเด็ดขาดครับวันนี้เรามาทำความดีกันดูภาพนี้ครับให้ดูนาทีชีวิตเพราะการคิดถึงมรณานุสติเนี่ยเป็นยาแรงตรงนะโยมนะ
คน5คนนั้นคงไม่คาดคิดว่าตัวเองจะตายครับยอมดูใหม่นะใช่ย้อนกลับมาดูใหม่ถ้าย้อนกลับมาดูใหม่ถ้าคน5คนนี้จะรีบวิ่งเข้าฝั่งอย่างมากก็แค่กางเกงเปียกน้ำแต่กรรมมันบังไว้ทำให้ยืนเท้าเอวคนที่ได้ยินเสียงการประชาสัมพันธ์ให้มาร่วมงานบุญงานอะไรคนไม่มีบุญนะบุญส่งมาไม่ถึงโยมครับจะมีใครกล้าปฏิเสธบ้างไหมว่าเราทั้งหมดที่อยู่ในวัดศรีดมวงในช่วงเวลานี้หรือผู้ที่จะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่อดีตแม้แต่เสี้ยวธุลีไม่มีใครกล้าปฏิเสธตายไหมโยมาไม่แน่หรอกครับไม่แน่ชาวพุทธต้องตอบว่าไม่แน่เพราะอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยโยมรู้ไหมว่าไม่ใช่ตายง่ายๆถ้าไม่หมดกรรมไม่มีทางเอาสมมติคนที่เขาผูกคอตายเขาฆ่าตัวตายเนี่ยโยมรู้ไหมเขาเจอความทุกข์แล้วเขาไม่อยากจะรับถ้าเขาจะกินยาพิษเนี่ยก่อนที่ยาพิษจะออกฤทธิ์จะมีคนมาจับส่งโรงพยาบาลหมอจะช่วยกันล้างท้องแล้วเอามาอยู่ที่เดิมเจอปัญหาเดิมๆจนกว่าจะหมดนะโยมนะไม่ได้ไปง่ายๆโยมจำไว้ให้ดีๆเพราะยังใช้หนี้เขาไม่หมดโอ้เมื่อกี้นี่ขออภัยว่าจะอ่านสุดท้ายแล้วอ่ะโยมสุดท้ายจริงๆจริงๆเลยครับครับเดี๋ยวถึงขนาดตัดไมค์แล้วอายโยมเลยนะเนี่ยเพื่อจะให้โยมดูตรงนี้สักนิดหนึ่งครับครับโยมมองดูตรงนี้นะยอมดูเวลาคนเรามันเจอปัญหายาของพระพุทธเจ้าแก้ได้ทุกโรคให้เสียงตาจุดมันท่วมดินคิดดูใครที่นั้นจะมาได้ยินถ้าผู้หญิงคนนี้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมปล่อยวางข้อผูกมัดสามีคนเดียวทิ้งเราไปเราก็อยู่ได้ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้คงไม่ต้องมาเดินแฟชั่นบนดาดฟ้าคิดจะฆ่าตัวตายแบบนี้เราจะเข้าใจเขาดีที่สุดตอนที่เราตกอยู่ในสภาพเดียวกับเขายอมดูให้ดีคนที่อยู่บนดาดฟ้าที่พยายามจะเตือนจะช่วยจะชุดไปวัดกันไหมตอนนี้เรายังแข็งแรงแก่ชราง่อมกว่านี้เราจะไปไม่ไหวมีเพียงแค่ไม่กี่คนนะครับคนที่อยู่บนดาดฟ้าคอยเตือนคอยห้ามมีอยู่4คนโยมลองมาดูมุมกว้างของกล้องเขาจะปัดไปให้เห็นคนที่อยู่ข้างล่างจะตายจะรอดก็ไม่เกี่ยวกับฉันขอเพลงพุทธชยันตีหรือว่าเพลงคนดีไม่มีวันตายเพลงใดเพลงหนึ่งที่เกิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกโยมจะเอาเพลงไหนดีครับพุทธชยันตีเนาะโยมนั่งตัวตรงๆนิดนึงเพลงพุทธชยันตีเป็นเพลงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับอาตมาจะอ่านเนื้อให้ฟังนิดนึงนะครับฉลองวิสาขาบูชาฉลองพุทธชยันตีฉลอง 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขาบูชาชาวพุทธต่างพร้อมหน้าระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคล 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขอก้าวตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมั่นคงเป็นคนดีทั้งกายและใจหนทางดับทุกท่านได้ทรงดังสั่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใครตั้งใจจะก้าวตามอยู่ที่ความตั้งใจและมั่นคงญาติโยมนั่งตัวตรงๆไว้ถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะร้องอีกแบบหนึ่งแต่ของโยมจะร้องแบบหนึ่งนะของเด็กนี่เวทีตรงนี้ที่ญาติโยมร่วมกันบริจาคทรัพย์มานะครับหลวงพ่อไม่ได้เอาไปไหนโยมสถานที่ตรงนี้ล้วนแต่พัฒนาให้กับลูกหลานเรานะโยมที่ตรงนี้เคยมีคนมาอบรมกันอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของเด็กให้ดูเวอร์ชั่นของเด็กนิดนึงว่าแต่ของโยมจะพนมมือร้อง
ันนี้เวอร์ชั่นของเยาวชนลูกหลานเราครับโยมหลวงพ่อไม่ได้มีแต่งานโยมนะโยมงานเด็กเยอะมากอาตมาเคยมารับใช้พระเดชพระคุณหลวงพ่อออกไปอบรมประมาณ48โรงเรียนนายโยมหลายๆเนี่ยในโซนนี้แล้วก็หายไปอยู่ที่โคราชพ่อโยมพ่อป่วย3ปีตอนนี้เผาเรียบร้อยแล้วนายโยมนะใช่ไม่เหลืออะไรแล้วโยมนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะมาปูพรมแต่เดือนเมษาประมาณเดือนเมษาถ้าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าอาตมาจะมาทำดีท็อกให้กับพระสงฆ์และญาติโยมที่ป่วยทุกโรคดีท็อกโยมเคยเห็นไหมครับการสวนทวารด้วยน้ำกาแฟด้วยน้ำมะขามน้ำสะเดามันคือสุดยอดโยมจำไว้ให้ดียาที่อยู่ในโรงพยาบาลส่วนมากไม่ใช่ยารักษาไม่มียารักษามีแต่ยาบำบัดบรรเทาแต่ไม่ใช่ยารักษายารักษาจริงๆคือยาสมุนไพรนะโยมนะเรากินอาหารต่างๆสะสมอยู่ในตับตลอดอยู่ในทุกอย่างตับทำงานมากกว่า500อย่างฉะนั้นวันนี้เวอร์ชั่นของโยมไม่มีการกดแขนแบบนี้นะโยมพนมมือขึ้นเลยครับเพลงพุทธชยันตีขอมอบเพลงนี้เพื่อสืบทอดอายุพระศาสนาขอญาติโยมที่ตั้งใจตั้งอกตั้งใจนั่งตัวตรงๆให้ได้บุญ 50% คนไหนออกเสียงด้วยให้ได้ถึง 75% และคนไหนออกเสียงดังชัดถ้อยชัดคำนั่งตัวตรงขอให้ร่ำรวยมหาศาลเต็มร้อยเลยครับเตรียมพร้อมครับเพลงนี้เร็วนะมันจะขึ้นฉลองวิสาขบูชาอย่าให้อายคนอื่นนะจังหวัดอื่นเขาร้องดังมาก3 2เต็มเสียงนะโยมนะฉลองวิสาขบูชาฉลองวันเพ็ญเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักดูแลพระพุทธศาสนาจงเป็นสักขีเป็นพยานในความพร้อมเพียงสมัครสมานสามัคคีของเราชาวจังหวัดเลยและกัลยาณมิตรญาติธรรมที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในงานทอดกฐินของวัดศรีอุดมวงศ์ในคราวครั้งนี้วันเพ็ญเดือน6เต็มเสียงครับโยมขอกำลังใจ
าธุพร้อมกันดังๆหนึ่งครั้งโยมสาธุไม่เป็นเพิ่งเห็นโยมสาธุไม่เป็นที่โคราชเขาจะสาธุ3ครั้งพระสงฆ์จะสาธุครั้งเดียวโยมดูเขาเวลาเขาสาธุนะสาธุเนี่ยตอนเขาสาธุเนี่ยเขาจะเฉยๆนะสาธุสาธุสาธุพอครั้งที่3จะขึ้นมาอนุโมทามิโยมลองทำซิเอาใหม่3 2 1ใช่แบบนี้เขาเรียกว่าได้บุญสองต่อนะโยมใช่อย่าลืมนะใช่โยมพนมมือรับพรจากอาตมานะครับใช่วันนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้ญาติโยมนะโยมไม่ได้มาเทศอะไรหรอกโยมอาตมาเทศไม่เป็นโยมใช่พนมมือด้วยกุศลผลทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกครูอุปชาอาจารย์บิดามารดาทวยเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออัญเชิญบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นได้เสด็จลงมารวมกับบารมีของญาติโยมนะครับที่ได้เสียสละเวลาความสะดวกความสุขความสบายที่อยู่ที่บ้านมาร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาณลานธรรมสถานวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยในคราวครั้งนี้ขอให้บุญจงตามรักษาขอให้เทวดาจงตามคุ้มครองขอให้ญาติโยมทุกคนกัลยาณมิตรทุกท่านได้เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีชี้ทางออกบอกทางไปให้แก่กันและกันตลอดไปให้เรามีบารมีเต็มล้นได้ผ่านพบกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้บุญกุศลส่งเราข้ามถึงฝั่งแห่งพระนิพพานถึงที่สุดแห่งธรรมในอนาคตการด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับคำพูดคำจาใดๆผิดพลาดน้อมรับวิบากกรรมแต่เพียงผู้เดียวส่วนใดที่เป็นความดีมอบให้กับโยมทุกท่านนะครับญาติโยมสติกเกอร์นิยมไม่อยากได้จริงๆเหรออยากได้เจ้าค่ะใช่แต่ไม่ต้องเอาแล้วจึงไปซื้อรถนะโยมนะให้เฉพาะคนที่มีรถนะโยมอย่าลืมมาเอานะครับครับเดี๋ยวให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแจกให้ตอนสุดท้ายก็แล้วกันเดี๋ยวจะกินเวลาของครูบาอาจารย์ที่มาแสดงธรรมอันนี้เป็นแผ่นพับคลองตารางนะโยมนะโยมมีตารางปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันจะหมดปีแล้วแต่ก็ดูได้นะครับโยมครับขอน้อมถวายเวลาคืนให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพครับท่าน